ดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับรัฐบาลมองว่าต้องใช้สื่อประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งด้วยนะครับไม่อย่างนั้นคนจะไม่เข้าใจไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิดก็เลยมีการอนุมัติงบกลาง105ล้านบาทให้กรมประชาสัมพันธ์ทำสื่ จ้างทำสื่อหลายอย่างเลยฮะสปอตวิทยุทีวีทอล์คสปอตโฆษณาทุกวันนี้ยังไม่เต็ม2หูใช่ไหมทั้งในบ้านนอกบ้านบิลบอร์ดต่างๆมาหมดเลยมันตลกอ่ะมันตลกอ่ะมันแบบคือจริงๆแล้วเนี่ยงบตัวนี้เนี่ยต้องดูเบื้องหน้าเบื้องหลังมันก่อนงบตัวนี้มัน105ล้าน 590,000 บาทแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการเผยแพร่เอกสารออกมาเอกสารมันหลุดแพร่ออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้คือที่ขอไปจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปตั้ง500กว่าล้านใช่ไหม569ล้านบาท569ล้านบาทครับใช่ไหม569ล้านบาทเนี่ยมันจะมีทั้งทำสปอตวิทยุทีวีครับแล้วมันก็จะมีทั้งเผยแพร่คอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์ทำคลิปวิดีโอสื่อออนไลน์59ช่องทางผลิตและเผยแพร่สติ๊กเกอร์ไลน์ต่างๆนี่นะฮะผลิตเพลงและสื่อโซเชียลมีเดียผ่านศิลปินดาราอินฟลูเอนเซอร์คือเหมือนกับนึกถึงอะไรพูดหยุดโกงอ่ะทำนองนั้นใช้ดาราเป็นตัวสื่อสารระดับเมกะแมคโครไมโครผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์คอนเทนต์ผลิต MV เอาชนะโควิด-19ศิลปินนักร้องชั้นนำครับเขาระบุชื่อกันมาเลยนะพร้อมเผยแพร่320ครั้งผ่านสถานีโทรทัศน์9ช่องทำเป็นเล่นไปพี่ถึกผลิตเพลงสื่อโซเชียลมีเดียผ่านศิลปินดาราอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอาจจะมาที่ Voice สัก560ล้านนะเออเหรอเขาจะจ้างเราไม่มีทางให้เผยแพร่อย่างงี้หรอไม่ช่อง Voice TV เนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโควิดเยอะมากนะพี่ถึกโดยเฉพาะการบอกว่าซีโนแวคเนี่ยประสิทธิภาพมันสู้ mRNA ไม่ได้เราควรจะแจก Rapid Test ชุด Antigen Test Kit ต่างๆดังนั้นน่ะเราอ่ะเข้าข่ายที่เขาควรจะเอาเงินมาซื้อโฆษณาจากเราในการให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดที่ถูกต้อง50ล้านมาเลยแล้วบอกว่าหยุดวิจารณ์รัฐบาลทันทีเหมือนกับแบบคล้ายๆว่าอันนี้เขาเรียกว่าเอาเงินฟาดหัวอะไรแบบแบบอะไรให้เงินปิดปากคือสอบเข้าเตรียมทหารอะไรเนี่ยแบบห้ามแบบมีความคิดประชาธิปไตยประชาธิปไตยอะไรนั่นคืออันเนี้ยคนมองว่าคือพอมันเผยแพร่มานี่ชัดเจนเลยซื้อสื่อแล้วปิดปากสื่อใช่เกียรติจำนงอ่ะครับใช่ไหมเนี่ยประเภทแบบทีวีต้น9ช่องให้มีการพูดแทรกในรายการถ่ายอินในรายการโทรทัศน์14ช่องรวม102ครั้งอย่างเช่นเราคุยกันอยู่เนี่ยก็คือให้แบบเอาเนื้อหามายัดให้เราพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่คือลักษณะของการที่เขาเรียกว่าทายอินฮะการพูดแทรกนี่เป็นโฆษณาอย่างหนึ่งผลิตสปอตวิทยุ12สปอตเผยแพร่ 2,380 ครั้งผ่าน7สถานีส่วนไอ้สปอตโทรทัศน์ในทีวีต้อน9ช่องนี่ทั้งหมดเนี่ยคือสื่อกำลังลำบากไงคือในภาวะที่โฆษณามันก็ไม่ค่อยมีเนี่ยมันกะเห็นกันตรงๆอ่ะใช่ป่ะดังนั้นน่ะพี่ถึกควรจะเรียกการใช้งบนี้นะคะว่าไม่ใช่งบเพื่อรณรงค์เอาชนะโควิดงบ105ล้านนี้เป็นงบเยียวยาสื่ อที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลก็ได้นะคะรอรัฐบาลได้จัดสรรเงิน105ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือสื่อที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจและเต็มใจที่จะเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลก็บอกกันมาตามตรงเงินพยุงสื่อเงินซื้อสื่ออะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเขาจะว่าเอ้ยบิดเบือนแต่ไม่ใช่คือเคสเนี้ยข่าวมารั่วมาตั้งเมื่อวานข่าวมารั่วมาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคือทีนี้ The Matter เนี่ยก็สอบถามกับคุณสรรเสริญไก่อูแก้วกำเนิดบอกว่าอดีตกรมประชาบอกว่ามีโครงการอยู่จริงผ่านมติครม.แล้วแต่โครงการได้เริ่มจากที่ประชุมสบค.ชุดใหญ่แต่ผมไม่ได้ร่วมด้วยได้รับการสื่อสารจากคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกว่ามีเป้าหมายเพื่อสร้างวิธีประชาให้คนมีชื่อเสียงและสื่อมวลชนช่วยกันชักชวนประชาชนร่วมมือป้องกันโควิดแล้วกรมประชาจะจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายต่อไปแต่เบื้องต้นทราบมาว่างบถูกปรับลดไปจำนวนหนึ่งแต่จะเป็นวงเงินเท่าไหร่ให้ไปถามคุณอนุชาอีกครั้งก็คือ569เนี่ยเพราะข่าวมันแตกก็เลยลดเหลือ105ล้านไงใช่คุณสรรเสริญย้ำด้วยว่าผมทำโครงการนี้น่ะเพื่อช่วยประเทศชาติอยากไม่ใช่สรรเสริญนี่อนุชาอ๋อคุณอนุชาเดี๋ยวแม่เธอสอบถามอนุชาว่าโครงการนี้เน้นรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือป้องกันโควิดแก้ปัญหาที่ต้นทางดีกว่าเมื่อมีประชาชนติดเชื้อแล้วรัฐบาลต้องการใช้งบแก้ปัญหา
รวมถึงเยียวยาก็นับล้านล้านบาทแล้วเราได้ทำเพื่อรณรงค์ไม่ได้ต้องการใช้เงินเพื่อขอให้สื่อลดการวิพากษ์วิจารณ์หรือต้องให้ต้องมาเชียร์ใครผมทำโครงการนี้เพื่อช่วยประเทศชาติอย่าให้เอาการเมืองไว้ข้างหลังเพราะวิกฤตโควิดเป็นเรื่องสำคัญโอ้ยถ้าอยากเอาเงิน ถ้าอยากเอาเงินไปกอบกู้วิกฤตโควิดค่ะต้องเอาเงินไปซื้อแอนติเจนเทสคิดแจกประชาชนเอาเงินไปซื้อวัคซีนเอาเงินไปทำโรงพยาบาลสนามเอาเงินไปจ่ายค่าแรงค่า OT ไปเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่บุคลากรด่านหน้าต่างๆใช่ไหมคะหรือไปช่วยมี NGO เยอะมากเลยที่ทำงานอาสาสมัครทำเรื่องโควิดในชุมชนที่มันเป็นคนที่ตกหล่นจากการดูแลของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยมันมีที่ที่จะเอาเงินไปช่วยเกี่ยวกับมีที่ให้ใช้เงินเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเรื่องสื่อประชาชนต้องบริจาคกันเองต้องเยอะแยะเรื่องสื่อเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเราไม่ว่าอะไรหรอกเงินแค่ร้อยกว่าล้านจิ๊บๆแต่มันจะอย่างงี้สื่อไหนที่ไปรับเงินนี้ของรัฐบาลนะเอามาทำเพลงทำสปอตทำอะไรบ้าๆบอๆล้างมือฉีดสเปรย์นู่นนั่นนี่ยึดรักษาระยะห่างคนเขาก็ดูออกเขาก็รู้อ๋อรับเงินรัฐบาลมาดาราคนไหนรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ก็อ๋อดาราคนนี้จนตรอกละถึงขั้นรับเงินรัฐบาลมาโกหกหลอกลวงประชาชนอะไรเงี้ยคนดูมาพูดในสิ่งที่ประชาชนเขาบอกพูดทำไมอะไรพอรู้อยู่แล้วว่าวิธีป้องกันใครจะไปรับงานก็ระวังหลังตัวเองไว้ดีๆอ่ะพูดหยุดโกงเนี่ยหามากเลยใช่แล้วต้องทยอยลบโพสอ่ะสุดท้ายอ่ะแล้วก็ต้องมีการเอาเงินไปบริจาคได้เงินค่าตัวมา 20,000 ผมไม่รู้ว่ามันเป็นโครงการ1 2 3 4ผมผิดไปแล้วผมก็เลยเอาเงินไปบริจาคก็อย่างนี้มันเป็นการไถ่บาปคนเลยไม่ได้บริจาคเลยเงียบมันเป็นวิกฤตสื่อจริงๆนะสื่อในทีวีดาวเทียมหรือว่าคนที่ทำงานอยู่สื่อเนี่ยก็พยายามเข้าหาช่องใหญ่ๆเพื่อที่จะเข้าไปมีเวลาในช่องใหญ่ๆแล้วก็ได้ค่าโฆษณากลับมามีกระแสข่าวแบบนี้ครับว่าสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5หรือว่าททบ5เนี่ยจะร่วมมือกับท็อปนิวส์ไม่ใช่ร่วมมือฮะไม่ถึงขนาดร่วมมือมันมีกระแสข่าวว่ามันมีกระแสข่าวมาเฉยๆไงว่ามันมีกระแสข่าวว่าท็อปนิวเนี่ยจะเข้าไปทำผลิตรายการเจรจาผลิตรายการให้อะไรอย่างเงี้ยให้กับช่อง5นะครับล่าสุดนะครับทางกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ททบ5ให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์บอกว่าที่คุยกันเรื่องแผนงานดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นของช่องท็อปนิวส์ไม่ใช่ท็อปนิวแต่ว่าเป็นทีมของคุณกนกคุณสันติสุขและคุณธีระอ่ะเหรอแต่ไม่ใช่ท็อปไม่ได้มาแนะนำบริษัทไม่ได้มาแนะนำบริษัทมาแนะนำคนสันติสุขทีละแต่3คนนี้ทำงานที่ไหนไม่เป็นไรเขาแยกอาจจะแบบฟรีแลนซ์เขาแยกกันได้เขาแยกกันได้เขาแยกกันได้แยกร่างได้ฟรีแลนซ์เหรอครับไม่รู้เหมือนกันแล้วก็บอกด้วยครับคุณรังสีก็บอกว่าคุณพลโทรังสีกิตติยานทรัพย์เนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ชุกช่วงใกล้สิ้นปีก็จะมีผู้ผลิตรายการต่างๆติดต่อมาช่วงใกล้ปลายปีเนี่ยเราต้องมีการเตรียมจัดผังรายการในปีหน้ามันก็จะมีผู้จัดเยอะแยะที่เสนอมาครับเฮ้ยเราเสนอมั้งไหมเนี่ยมึงเราซึ่งทางผมก็จะเน้นผลประโยชน์ของสถานีเป็นหลักกับประชาชนว่าจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์แต่นี่เป็นขั้นตอนที่เท่านั้นเรามีเวลาเหลืออีก 3-4 เดือนคืออธิบายว่าเป็นเริ่มการเสนอมาแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอบรับยังไม่ได้ตกลงใช่ไหมฮะกว่าจะรู้ว่าจะร่วมมือกับผู้จัดรายไหนก็คงเป็นเดือนช่วงเดือนพฤศจิกาตอนนี้ก็มีคนมาติดต่อหลากหลายมันเป็นธรรมดาของทุกปีแล้วก็รับพิจารณาหมดอยู่ที่เงื่อนไขกับรูปแบบรายการโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเพื่อหลายด้านหลายมุมทำไมคนถึงสนใจมากกับเรื่องท็อปนิวคือแบบนี้นะผมขอยืนยันอันหนึ่งว่าผมก็ได้คุยกับทีมงานของเขาว่านโยบายของผม 1. ต้องไม่สร้างความแตกแยก 2. ผมต้องการข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงให้ความรู้ประชาชน อย่าชี้ว่าใครถูกใครผิดเอาข้อมูลข้อเท็จจริงประชาชนทราบประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเพราะวันนี้คุณจะทำ IO อะไรมันไม่มีผลหรอกเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันควบคู่กับทีวีคนที่เอาข้อมูลที่ไม่จริงมาออกฆ่าตัวตายชัดๆนะครับวันนี้คนเราไม่ได้โง่นะครับประชาชนฉลาดขึ้นเยอะมีข้อมูลให้คนคว้าเปรียบเทียบมีรายละข่าวที่เห็นถูกไหมคนออกข่าวปลอมก็ฆ่าตัวเองตายหรือแม้กระทั่งคนที่คิดว่าแน่ๆในยุคอดีตมาถึงปัจจุบันก็ฆ่าตัวตายด้วยการเอาความไม่จริงมาเผยแพร่เอ้ยนี่พอช่างงานนี่พูดดีเว้ยครับนี่แต่เดี๋ยวแกจะโดนทับนิวหาว่าด้อยค่าป่ะเนี่ยไม่ พี่ถึงต้องอ่านตอนพารากราฟสุดท้ายสำหรับโอกาสในการร่วมงานกันนั้นพลโทรังสีบอกว่า
คือผมก็ต้องปรับตัวไม่ใช่ว่าอยู่ในกรอบอย่างเดียวเขาเองก็ต้องปรับตัวว่าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ประชาชนได้ความรู้ก็ไปกันได้ผมมีเท่านี้ง่ายๆวันนี้ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้งบโฆษณามันจะน้อยลงไปเยอะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสื่อไหนยืนอยู่บนหลักการความถูกต้องความชอบธรรมสื่อนั้นจะรอดต้องติดตามดูถ้าเกิดว่าผมเจรจาสำเร็จยังไงผมเปิดแถลงข่าวแน่เพราะว่าอันนี้ผมก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟของวงการแต่ผมคิดว่าคนเรานี่ถ้าเขาผิดพลาดหรือเคยผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจประชาชนไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ถ้าเขาปรับตัวแล้วมาเป็นประโยชน์กับวงการสื่อผมว่าน่าจะได้รับการยกย่องโอ้โหนี่ชัดเจนแล้วคนอื่นไม่ต้องเสนอแข่งป่ะนี่เป็นแนวทางแล้วก็บอกว่าจริงๆไอ้ข่าวที่มันมาเนี่ยบอกว่าจะเข้ามาเนี่ยคือเขาจะร่วมผลิตรายการกับช่อง5ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์4ช่วงเช้ายันค่ำวันละ8ชั่วโมงแต่บอกว่าถึงแม้ว่าจะเข้ามาเนี่ยก็ขอให้สบายใจได้เพราะว่ากองข่าวช่อง5เนี่ยยังเป็นผู้กำหนดทิศทางเหมือนเดิมเพียงแต่ผู้ดำเนินรายการและโปรดิวเซอร์เป็นของเขาทั้งหมดงงกองข่าวช่อง5แล้วมันจะไปกำหนดทิศทางอะไรล่ะกองข่าวก็บอกว่าออกไปทำข่าวแล้วให้ข้อมูลมาแต่สุดท้ายคนที่จะวิเคราะห์นำเสนอก็คือเป็นพิธีกรเหล่านี้แล้วก็คุยได้ว่าจะรับผิดชอบการขายโฆษณาให้ช่อง5เดือนละ13ล้านหรือปีละประมาณเกือบ160ล้านนี่ข่าวที่มันเลือมานะเดี๋ยวผัวช่อง5ก็เวลาที่เขาตกลงกันจริงหรือเปล่าก็ค่อยตกลงกันเขาบอกว่าจะเอาแบบมาทำสารดีเชิงข่าววาไรตี้เพิ่มเติมอีก 2-3 รายการอันนี้ก็จะได้อีก 600,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเงินมาโปรโมทแขกถามหน่อยว่าทุกวันนี้ใครยังดูฟรีทีวีอยู่หรอคะไม่รู้ทำไมท็อปนิวแต่ผมก็สงสัยทำไมท็อปนิวต้องดิ้นมาคนดูเขาก็เยอะไม่ใช่เหรอนั่นน่ะสิเพราะว่าคุณผู้ชมคะในทางกลับกันนะสมัยนี้ถ้าคุณมีแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมหรือว่าเป็นออนไลน์เนี่ยคุณไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปแบกรับภาระการหาโฆษณาและหารายได้ให้กับสถานีช่องนั้นช่องนี้ซึ่งไม่ได้เป็นของคุณเองเลยแม้แต่น้อย คุณดูเพจอีจันดูเพจข่าวอิสระต่างๆ คือเราไม่ต้องพูดถึง The Reporter หรืออะไรที่เป็นข่าวค่อนข้างจะเป็น Hard News นะดูข่าวชาวบ้านเนี่ยคนดูแบบเพจที่ไม่เป็นทางการอย่างสมมติว่าข่าวเชียงใหม่เงี้ยพี่ถึกไม่มีใครไปดูช่องแบบเชียงใหม่นิวส์อะไรเป็นเรื่องเป็นราวแบบสมัยก่อนนะทุกคนก็ดู108เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเพจที่รวบรวมข่าวอิสระอะไรของตัวเองแล้วก็เราจะเห็นว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ะสามารถทำรายการที่เป็นไลฟ์รวมทั้งผลิตสกู๊ปผลิตสารคดีผลิตรายการผลิตโชว์อะไรของตัวเองที่ต้นทุนต่ำกว่าการไปอยู่บนแพลตฟอร์มทีวีเต็มรูปแบบช่อง5ซึ่งต้นทุนมันจะสูงมากแล้วคุณยังต้องแบกรับภาระการหาโฆษณาให้เขาอีกดูแล้วไม่ make sense เลยยิ่งถ้าคุณมีฐานคนดูแน่นหนาเป็นของตัวเองอ่ะจะเรียกว่าเอาภาระมาใส่บ่าของตัวเองทำไมมันเหมือนหาเรื่องให้ตัวเองเหนื่อยโดยที่เหตุสอนทับนิวใช่ไหมใช่คือบอกอีกอย่างว่าคุณไปอยู่ช่อง5ฐานคนดูคุณก็ไม่ได้เพิ่มหรอกไม่จำเป็นคือตอนนี้แค่นี้คุณก็ได้คนดูแบบนี้แหละคนดูเขาดูตามคอนเทนต์ถ้าคอนเทนต์มันน่าสนใจจริงมันตอบโจทย์ของประชาชนจริงๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคนเขาก็ตามไปดูค่ะใช่นี่อยากจะพูดถึงช่อง Voice เลยนะที่เราคืนใบอนุญาตแล้วก็อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์นะ 2-3 ปีแล้วเนี่ยคุ้มมากเลยไม่เห็นมีอะไรเลยก็คือยอดคนดูมันอาจจะหายไปบ้างครับเพราะว่ามันอาจจะดูลำบากอะไรบ้างแต่ว่าดาวเทียมก็ย้ายไปย้ายมาบ้างบางในชนบทบางจุดเน็ตมันอาจจะไม่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะคนบางคนแบบคือบางช่วงแบบเน็ตมันจะรวนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าผมว่าเราก็ไม่เห็นกระทบเท่าไหร่แต่ถ้าอยากขยายฐานคนดูอ่ะแขกว่าจัดรายการวิทยุอ่ะยังจะเข้าถึงคนได้มากกว่าการมาอยู่บนทีวีครับ
ควรจะไปประมูลสถานีวิทยุมากกว่าวิทยุทหารสมเด็จปะก็เยอะแยะไปนี่กำลังมองในแง่ที่มัน practical นะใช่ครับพฤติการฮะลองดูว่าบทสรุปจะเป็นยังไงมาที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่บ้างดีกว่าวันนี้มีการประชุมครม.นะครับคุณธนกรยืนยันแบบนี้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมสำหรับศึกซักฟอกนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ชี้แจงด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงมีเจตนาที่บริสุทธิ์นะครับเพราะว่าการทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาโควิดก็ดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอรวมทั้งมีการหารือกับทุกฝ่ายดูแบบอย่างความสำเร็จของต่างประเทศด้วยดังนั้นทุกอย่างเป็นไปตามข้อเท็จจริงส่วนเรื่องเสียงโหวตลงคะแนนในสภาจะเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นการโหวตในสภาก็เป็นไปตามกลไกรัฐสภาอันนี้ไม่น่าห่วงอะไรผู้สื่อข่าวถามอีกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะครับก็รายงานด้วยว่านายกเนี่ยได้กล่าวกับรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายบอกว่าตอบกันให้ดีๆด้วยข้อเท็จจริงที่ปรากฏช่วยกันในการที่จะทำให้รัฐบาลมีความมั่นคงช่วยๆกันถึงเวลาโหวตช่วยดูกันให้ดีขอให้ครม.รักกันสามัคคีเชื่อใจกันพูดแบบนี้คือเขายังรักและมั่นคงกันอยู่ไหมหรือเขาต้องเน้นย้ำย้ำต้องเน้นย้ำคือประยุทธ์ไม่พูดเลยนะช่วงเนี้ยมีแต่โฆษกรัฐบาลพูดแทนหมายถึงว่าการออกมาให้สัมภาษณ์เสียงตัวเองไม่มีเลยไม่มีแล้วก็นักข่าวก็ไม่ให้เข้าทำเนียบพรุ่งนี้วันที่หนึ่งให้เข้าให้เข้าอย่างจำกัดแล้วก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์กำลังทุ่มเทพลังงานแล้วก็เวลาทั้งหมดไปกับการช่วยเหลือประชาชนค่ะพี่ถึงตอบคำถามสื่อเสียเวลาหรือไม่แค่เสียเวลาทำงานมากเลยเสียอารมณ์ด้วยตอนนี้นะสิวนะคือรู้ว่าตัวเองพูดแล้วขอใช้เวลาทั้งหมดทุ่มเทกันแต่ว่าคอยดูอภิปรายวางใจนี่จะพูดอะไรโอ้โหคอยดูนะเขาจำเป็นต้องมาตอบทุกกระทู้ไหมพี่ถึงนายกอ่ะก็ถ้าเป็นกระทู้ถึงนายกเขาต้องมาตอบใช่ไหมยังไงก็ตามแต่เขาไม่สามารถให้ธนกรกับเสกสกลตอบแทนได้ในสภาแล้วเขาต้องอยู่ฟังไหมหรือว่าเขาจะไม่ฟังแต่ว่าจะเข้ามาเฉพาะตอนตอบจะมาตอนตอบแต่โดยมารยาทต้องอยู่ฟังไหมไม่แต่ถ้าคุณตอบโดยคุณไม่ฟังอ่ะคุณก็จะตอบไม่ตรงถึงมารยาทด้วยนะเขาอาจจะเป็นแนวแบบรับรายงานมาหรือเปล่าหรือเขาอาจจะแบบนี่ถามไม่ตรงคำตอบเออแต่คืออันเนี้ยผมก็งงๆนะผมก็ขำๆว่าทำไมมันมีข่าวลวนเลอะไรไปมาอย่างเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยดูอ่านข่าวมติชนเนี่ยมันมีการประชุมพรรคพลังประชารัฐตั้งองคลักษ์ให้ประยุทธ์ใช่ป่ะนักข่าวก็ถามคือเวลานักข่าวถามเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะมาจากข่าวลือผู้สื่อข่าวทำถึงกระแสข่าวมีการจับขั้วอำนาจใหม่เลยขาเก้าอี้นายกนายสันติพร้อมพัฒน์คือสันติเป็นคนตอบยืนยันว่าไม่มีไม่ต้องเป็นห่วงคือเขาแถลงสันติเป็นคนแถลงแทนพรรคใช่ไหมไม่มีไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็อีกอันหนึ่งคือกระแสข่าวว่าจะมีการหัวข้ามนายกในการพิพากษาวางใจสันติบอกว่าเชื่อว่านักข่าวทุกคนรู้เฟกนิวหรือข่าวลือในแง่ลบมันก็มีมาตลอดเราต้องเข้มแข็งและยึดมั่นใครมันปล่อยข่าวลืออันเนี้ยพรรคเพื่อไทยมั้งไม่น่าใช่หรอกคือผมยังคิดว่าใครจะไปเชื่ออย่างนั้นน่ะผมยังคิดว่ารัฐบาลน่ะปล่อยข่าวกันเองแล้วก็คือมันอาจจะมีปั่นหุ้นหรือเปล่าที่ถึงปล่อยข่าวปั่นหุ้นไงอ๋ออย่างนั้นกันมันอาจจะมีการปั่นเกมแต่ผมเชื่อว่าใครมันจะมายกมือคว่ำประยุทธ์เป็นไปได้ใช่บางทีคนเราก็ต้องปั่นราคากันนิดนึงอ่ะใช่คือแต่เกมอย่างเงี้ยเวลาที่อภิปรายมันจะมีการปั่นราคาปั่นแบบคือเรียกค่าตัวอะไรต่างๆสนุกสนานไปหมดแล้วก็ปั่นเพื่อจะแบบเปลี่ยนปรับครม.อะไรเงี้ยมันมีเรียกว่าเป็นเกมสร้างอำนาจการต่อรองระหว่างพรรคเพื่อไว้วางใจทุกครั้งมันจะสร้างอำนาจต่อรองใช่ครับคุณวิรัตรัตนเศรษฐประธานวิปรัฐบาลนะครับก็พูดถึงความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้หารือกับหัวหน้าวิปของทุกพรรคการเมืองแล้วก็วางกำหนดกรอบแนวทางไปในทิศทางเดียวกันโดยจะมีฝ่ายประท้วงเพื่อดูว่าการอภิปรายเนี่ยมันนอกกรอบข้อบังคับหรือไม่ซึ่ง3ปีที่ผ่านมามีการอภิปรายมาตลอดทุกคนคงรู้หน้าที่กันดีอยู่แล้วเราก็บอกว่ามันมีกระแสค่ะว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่พอใจเนื่องจากถูกลอยแพจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะทำให้เกิดปัญหาหรือเปล่าประธานวิปรัฐบาลตอบว่ารัฐบาลต้องยืนหยัดให้ใจมั่นคง คือไม่ได้ตอบนะว่าเป็นปัญหาหรือเปล่า แต่ตอบว่าต้องทำใจให้มั่นคงแน่วแน่ได้คุยกับทุกพรรคแล้ว
ยืนยันว่ารักทุกคนเท่ากันขณะที่กระแสข่าวโหวตสวนมองว่ายังไม่ถึงวันเวลาเป็นเรื่องปกติของข่าวให้รอดูผลโหวตในวันนั้นส่วนการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีของพลังประชารัฐก็ยังไม่มีการพูดถึง รอให้ผ่านการอภิปรายก่อนทุกอย่างอ่ะมันก็เป็นแค่แต่ละสำนักข่าวอ่ะเขาก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาทีนี้กระแสข่าวรัฐมนตรีใหม่ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ดูแลส.ส.ประธานวิปรัฐบาลนะคะคุณวิรัตบอกว่าเป็นส่วนของการวิจารณ์ตามข่าวยืนยันว่าต้องดูแลทุกคนจนถึงฟังอภิปรายตั้งแต่วันแรกจนถึงลงมติวันที่4กันยายนแน่นอนย้ำว่าพรรคร่วมรัฐบาลรักกันเหนียวแน่นเหมือนเดิมคือข่าวเนี่ยมันมีอยู่มันจะเลื่อย3กับ3รัฐมนตรีครับ2คนถูกอภิปรายก็คือคุณสุชาติรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีแรงงานสุชาติเสห์เนี่ยแล้วก็อีกคนก็คือคุณตรีนุชเทียนทองคุณตรีนุชเทียนทองซึ่งไม่ได้ถูกอภิปรายนะรัฐมนตรีศึกษาแต่มองว่าแบบทิ้งไม่ค่อยดูแลสสแล้วก็นี่แหละคุณเริ่มตีDS ชัยวุฒิธนาคมานุสรชัยวุฒิเนี่ยใช่ไหมสามคนครับแล้วก็ข่าวมันก็บอกว่าสายคุณธรรมนัสก็จะขึ้นแล้วก็เอาลูกคุณวิรัตขึ้นไปด้วยใช่คุณชัยวุฒินี่ผลงานดีนะฟ้องเยอะเลยก็คนผู้สามมีคนสรุปผลงานทั้งฟ้องทั้งไล่จับทั้งอะไรคุมเข้มทั้งออกประกาศคำสั่งเนี่ยเหล่านี้ค่ะที่เขาจะมาอภิปรายคือรัฐมนตรีดีเอสมันไม่ได้มีหน้าที่ปราบคนรัฐมนตรีดีเอสมันมีหน้าที่ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลใช่ไหมโครงสร้างใช่อะไรต่างๆ 90% เนี่ยมันคืองานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลก็อันนี้แหละค่ะที่เขาจะมาอภิปรายไงค่ะหรือคุณชัยตีความหรือให้นิยามคำว่าผลงานของกระทรวง DES กันคนละแบบระหว่างฝ่ายค้านกับประชาชนกับฝ่ายตัวเจ้ารัฐมนตรีเจ้ากระทรวงรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมองว่าทุกอย่างที่ทำอ่ะคือทำงานแบบเบอร์หนึ่งมากเลยต้องได้คะแนนเต็มแต่อันนั้นคนให้คะแนนอ่ะเป็นอาจจะเป็นนายกไงก็เขาเซ็นเซอร์เกมป๊อปยุทธไงไอที่ป๊อปแคทอ่ะโอ้ยเนาะปิดป๊อปแคทที่คนเปลี่ยนมาเล่นเป็นป๊อปยุทธอะปิดนู่นปิดนี่เยอะมากจริงๆนะฮะปิดนู่นปิดนี่ผลงานเขามาดูความพร้อมของพรรคเพื่อไทยบ้างวันนี้มีแถลงการจากพรรคเพื่อไทยออกมาหนึ่งหน้ากระดาษนะหลายคนก็บอกว่าโหนี่เป็นการขู่งูเห่าเลยนะอย่าได้แสดงตัวออกมาไม่งั้นจะพ้นสมาชิกภาพนะครับงูเห่าบอกว่ารอมานานมากเมื่อไหร่จะเข้าหรือว่านี่เป็นการเปิดช่องคืองูเห่านี่มีอยู่ประมาณ2ลายทุกครั้งอ่ะสองลายก็มีคุณก้อยพรพิมลกับคุณวิพัฒน์ภูมิประเทศอ่ะสองสองกรุงเทพใช่สองกรุงเทพนั้นสองคนเนี่ยก็คือแบบเพื่อไทยก็เฉยๆมันก็เหมือนก้าวไกลมี5คนเพื่อไทยมี2คนเนี่ยต่างคนต่างก็เฉยๆเพราะว่าคุณขับไปมันก็เขาก็กระดีกระดาคือจะไม่ขับก็อยู่คาราคาซังคาราคาซังแล้วทำไงก็ไม่รู้เหมือนกันคือถ้ายิ่งขับอ่ะมันยิ่งกระดีกระดาไปใหญ่ใช่ใช่ครับคือตัวแถลงการเนี่ยนะครับเขาบอกว่าขอให้ส.ส.ทุกท่านปฏิบัติตามมติของพรรคในการลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหากส.ส.ท่านใดฝ่าฝืนไม่มาประชุมเพื่อลงมติหรือลงมติที่ผิดไปจากนโยบายของพรรคข้างต้นพรรคถือว่าสมาชิกผู้นั้นกระทำการอันเป็นการผิดวินัยและจริยธรรมการเป็นสมาชิกพรรคอย่างร้ายแรงมีโทษถึงขั้นให้พ้นสมาชิกพรรคโดยพรรคจะดำเนินการตามข้อบังคับพรรคอย่างเด็ดขาดต่อไปแล้วก็ขอเชิญชวนให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะร่วมโหวตไม่ไว้วางใจตามแนวคิดของฝ่ายค้านด้วยคือแขกมองอย่างนี้มันเป็นการวางเดิมพันเหมือนกันไหมพี่ถึกคือถ้าหากว่างูเห่าในพรรคเพื่อไทยโหวตสวนคราวนี้แล้วโดนขับออกจากพรรคอ่ะก็จะด่างพร้อยและจะทำให้มีปัญหาในการหาเสียงในการลงสมัครส.ส.ครั้งต่อไปในสังกัดพรรคอื่นครับคือผมคิดว่ามองให้ไกลกว่านั้นก็คือเพื่อไทยประเมินว่า มันอีกไม่นานก็จะเลือกตั้งใหม่การขับในช่วงเนี้ยคือเป็นการขับในช่วงท้ายเขาอาจจะคิดเรื่องยุบสภาหรือเขาอาจจะคิดเรื่องเลือกตั้งใหม่หรืออาจจะคิดเรื่องถึงแม้ว่ายังไงก็ตามแต่ถ้ามันจะเป็นปี66มันก็อีกปีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จังหวะนี้เนี่ยส.ส.ที่โดนขับเนี่ยจะตั้งตัวยากเท่านั้นเองก็คือว่าซัดตอนนี้เลย
นะก็ซัดแล้วก็จะได้แบบคลึกโครมไปเลยอ่ะซัดตอนนี้แล้วก็วางคืองูเห่าคลึกโครมแล้วก็วางตัวแทนเข้าไปเลยวางตัวเสียบเข้าไปเลยและจะได้เอาแคนดิเดตคนใหม่อ่ะไปลงพื้นที่เตรียมเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นช่วงปีแรกปี2ปีที่2อะไรเงี้ยมันยังอาจจะแบบว่าคล้ายๆกับว่าขับไปเขาก็กระดิกระดาใช่ป่ะพอปีที่3เนี่ยปีที่3มันไม่คุ้มไงมันเข้ามาแล้วมันเริ่มมีความรู้สึกว่าตอนนี้เล่นได้ละตอนนี้พรรคจะเล่นกับสสที่เป็นงูเห่าได้แล้วจริงๆก้าวไกลก็คงจะถือหลักนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูก็คือว่าถ้าจังหวะแต่ก้าวไกลนั้นมันเป็นสสเขตกี่คนก็อาจจะเตรียมแบบเนี้ยค่ะแต่ถ้าออกมาแบบนี้แล้วคือเขาก็ยังคงที่จะโหวตสวนอยู่ไหมถ้าเจอคำขู่แบบนี้แล้วโอ้ยเขาต้องสวนอยู่แล้วเพราะว่าการที่เขาตัดสินใจเป็นงูเห่ามันก็คือเขาก็อยู่แต่ตัวใจเขาสังกัดพรรคอื่นไปนานมากแล้วดังนั้นน่ะเขาต้องโหวตเพื่ออนาคตเขาไงในพรรคอื่นน่ะที่ไม่ใช่เพื่อไทยมันไม่มีทางที่จะอุ้ยกับตัวกับใจขออยู่พรรคเพื่อไทยเห็นประกาศนี้แล้วแบบว่าโอ้ยไม่เพราะว่าอันนี้มันคือคนที่จริงๆแล้วไปแล้วไปตั้งนานแล้วไปแล้วไปตั้งนานแล้วนะฮะมีอีกแคมเปญนึงที่พรรคเพื่อไทยพยายามที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับก็คือลงมติประชาชนรวมพลไล่ประยุทธ์นะครับผ่าน change.org นะครับล่าสุดมีผู้ลงชื่ออยู่ที่ 35,000 คนนะครับก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่จะเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนสามารถที่จะไปร่วมลงชื่อไล่พลเอกประยุทธ์ได้นะครับคุณสุทินคันแสงบอกแบบนี้นะฮะว่าพรรคฝ่ายค้านก็มีความพร้อมที่สุดนะครับเราจะใช้ผู้อภิปรายทั้งหมด34คนด้วยกันแล้วก็มีใครบ้างล่ะเพื่อไทย19นะครับก้าวไกล6เสรีรวมไทย3ประชาชาติ2เพื่อชาติ1พรรคพลังปวงชนไทยอีก1แล้วจะมีคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณจากพรรคเศรษฐกิจใหม่คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลก็จะรวมเวลาทั้งหมดอยู่ที่40ชั่วโมงครับการอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณอนุทินรวมถึงทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่33ชั่วโมงหมายถึงว่าทั้งพลเอกประยุทธ์และคุณอนุทินเนี่ยรวมเวลาอยู่ที่33ชั่วโมงส่วนรัฐมนตรีคนอื่นก็จะเฉลี่ยกันไปเน้นที่2คนนี้เลยส่วนเรื่องโหวตเนี่ยนะ ขอให้สังเกตว่าตอนที่ไปถามประธานวิปรัฐบาลนะว่าพรรคร่วมจะโหวตในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเขาจะพูดว่าขอให้รักและสามัคคีกันแต่พอมาถามพรรคร่วมฝ่ายค้านคุณสุทินตอบแค่นี้แหละว่าไม่มีอะไรต้องพูดเชื่อว่าทุกคนไปในทางเดียวกันคือไม่ไว้วางใจคือไม่เห็นมีแบบว่ารักสามัคคีก็ตลกทุกคนเท่ากันอะไรอย่างนี้ไม่ต้องพูดอย่างนั้นมีคนติ๊กประเด็นที่ข่าวสดติ๊กประเด็นที่คำแถลงของเพื่อไทยว่าน่าสนใจว่าคุณประเสริฐเนี่ยบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกเรียบร้อยแล้วครับถ้าเปิดชื่อออกมาจะเป็นชื่อที่ถูกใจและพอใจคนทั้งประเทศเรียกว่าคนนี้ใช่เลยอันนี้น่าสนใจว่าใครก็แต่ถ้าเขากล้าพูดอย่างนี้ก็คือแสดงว่าคิดแล้วอันนี้คือคนถามมานานแล้วแหละว่าสุดท้ายแล้วเพื่อไทยจะวางใครครับใช่ไหมครับผมเพราะว่าคุณชาติชาติแกก็ไปลงผู้ว่ากทมแล้วเือก็ไม่มีใครละทีนี้คือสมัยหน้าคุณจะคิดยังไงใช่ครับอ่ะรอดูนะคุณแขกไปสมัครป่ะเซลล์ซะเลยโอ้ยนี่ชื่อแคนดิเดตนายกเพื่อไทยคนใหม่หรือเปล่าคะนั่งอยู่แถวนี้แบกมาตั้งนานเนี่ยเพื่อวันนี้แหละเปิดตัววันเปิดตัวจะเป็นแคนดิเดตนายกเดี๋ยวเราไม่แต่ว่าการบอกว่ามีชื่อแคนดิเดตนายกอ่ะแปลว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดบ้างด้วยมันมีนัยยะสองอย่างเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งก่อนครบวาระเนี่ยผมถึงมองว่าเวลาที่มองเรื่องขับคู่เห่าด้วยแล้วเรื่องนี้ด้วยคือเพื่อไทยเนี่ยคิดแต่เราไม่รู้ว่าเพื่อไทยคิดถูกคิดผิดนะแต่สำหรับเพื่อไทยที่คิดว่าจะมีการเลือกตั้งเร็วไม่ใช่ปี66อย่างที่ครบวาระเร็วกว่าอันนี้คือการเก่งการกะเก่งของเพื่อไทยครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามนี่เลยฮะเป็นการทำบุญร่วมกันครับคุณลูกนัดกับคุณศิระเนี่ยนะฮะบุกไปที่เรือนไทยของคุณศิระพร้อมกับเช็ค10ล้านบาทวางเดิมพันตาบอดไม่บอดศิระโวยวายครับไม่เอาเช็คจะเอาเงินสดเท่านั้นค
ร่วมสนับสนุน Voice TV ด้วยการสมัครบัตรสมาชิก Voice พบกับสิทธิประโยชน์รายการพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นซื้อสินค้าพิเศษก่อนใครในราคาสมาชิกและร่วมกิจกรรมที่ Voice TV จัดขึ้นตลอดอายุสมาชิกสมาชิก6เดือนราคา899บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition สมาชิก1ปีราคาพิเศษ1649บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition พร้อมแก้วน้ำราษฎรประสงค์สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้ที่ shop.voicetv.co.th และติดตามรายละเอียดกิจกรรมพิเศษได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV น้ำมันหอมระเหย3กลิ่นจาก Voice ขนาด10มิลลิลิตรผลิตจากออร์แกนิกอัลมอนด์ออยล์ใช้เหมือนพิมพ์แสงดมหรือกลิ้งทาตามจุดชีพจรครบจบในขวดเดียว Freedom กลิ่นแห่งอิสระและเสรีภาพที่เราไม่เคยได้รับมา7ปี Spring Time ท่านเด็ดดอกไม้ทิ้งจะยิ่งบานกลิ่นแห่งฤดูกาลต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย We the People กลิ่นประชาชนคนไทยคนไทยที่แปลว่าอิสระกลิ่นสดชื่นเหมือนได้ยืนอยู่ท่ามกลางความเท่าเทียมกันวางจำหน่ายแล้วในราคาขวดละ270บาทพิเศษชุด3ขวดชุดละ750บาทสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV กระเป๋าผ้า Your Voice Matters เพราะเสียงของทุกคนมีความสำคัญกระเป๋าผ้า Your Voice Matters ขนาด16นิ้วใหญ่จุใจใส่ของได้เยอะไม่เถอะทะพกพาสะดวกช่วยส่งเสียงของทุกคนให้ดังมากยิ่งขึ้นวางจำหน่ายแล้วในราคา390บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV หมวกสีสี4ลายจาก Voice Global Citizen สีแดงเพลิง We the People สีขาว Off White Spring Has Sprun สีเขียว You Mess with the Wrong Generation สีน้ำเงิน Navy วางจำหน่ายแล้วใบละ490บาท